มายากลไพ่ชุดนี้บอกเลยเล่นให้ใครดูก็ต้องร้องกรี๊ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K ดีไปด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นมายากลชุดหนึ่งนะมายากลชุดเนี้ยผมไปเจอมานะครับใน IG นั่นเองนะครับผมเลื่อนไปแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งนะเป็นคนไทยนะครับแกเล่นมายากลชุดนี้ออกมานะครับผมแล้วทีเนี้ยแต่ว่าแกไม่ได้สอนหรือว่าอะไรนะคือแกโชว์แกเล่นให้ดูนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็เลยลองดูนะครับประมาณ2รอบ3รอบนะครับแล้วเราดูว่ามันเล่นยังไงได้บ้างนะครับผมก็เลยลองเอาวิธีนะครับผมของเขานะครับผมแบบพี่ๆเขาเล่นนะครับผมมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าแกเล่นยังไงนะครับผมก็เลยออกมาเป็นมายากลชุดนี้ที่ผมจะเล่นให้ดูซึ่งแน่นอนนะครับเอฟเฟคเนี่ยเหมือนกันกับของที่แกเล่นเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วผมก็ไม่สามารถเอาเจ้าตัวคลิปต้นฉบับมาให้ดูได้นะเพราะว่ามันอยู่ใน IG ใช่มั้ยผมก็พี่เกียร์ไปตัดต่ออะไรหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาเล่นให้ดูนะครับผมว่ามายากลชุดนั้นมันเป็นยังไงเพื่อไม่ให้เวลาเสียเวลานะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับมาเล่นมายากลไพ่กันดีกว่านะครับให้ดูไพ่ก่อนนะครับผมว่าไพ่เนี่ยคละกันมั่วซั่วหมดเลยโอเคไหมจากนั้นเนี่ยผมจะรวบไพ่เข้าหากันแบบนี้นะครับเล่นช้าๆนะครับคูชิวๆนั่นเองนะครับตัดไพ่แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจำเป็นที่จะต้องหาไพ่ตัวช่วยนะครับผมมาสัก2ใบนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับพอตัดไพ่แบบนี้นะครับแล้วก็สับไพ่อีกนิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับดีดนิ้วที่1เนี่ยผมจะเรียกให้ไพ่ตัวเนี้ยขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเลขอะไรโอเคลองมาดูกันโอเคได้เป็นคิงดอกจิกนะครับแน่นอนนะครับผมก็จำเป็นที่จะต้องหาคิงสีดำให้ได้อีกใบหนึ่งนะครับผมเพื่อให้เป็นคู่กันนั่นเองด้วยความที่คิงเนี่ยเป็นพระราชาใช่ไหมเนี่ยแต่อย่างเงี้ยโบกเนี่ยมันก็จะมีไพ่อยู่ใบหนึ่งโผล่ออกมานั่นก็คือคิงอีกใบหนึ่งที่เนี้ยผมจะเอาคิง2ตัวเนี่ยวางไว้นี่ก่อนนะจากนั้นเนี่ยตัดไพ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็สับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยในกรณีนี้นะครับผมจำเป็นที่จะต้องมีคนดูนะครับเลือกไพ่นั่นเองผมจะทำการกรีดไพ่อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้แต่ตอนนี้คือผมอยู่คนเดียวนะครับผมแน่นอนนะครับเพื่อความแฟร์นะครับผมจะลองสุ่มดูโอเคไหมกรีดไพ่แบบนี้ครับแล้วจะบอกว่าหยุดนะครับผมแบบนี้นะ1 2 3หยุดโอเคจำใบนี้ไว้นะครับผมโอเคไหมผมจะไม่เห็นนะสัญญาโอเคใส่ไปประมาณกลางกองนะครับตัดไพ่แบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยเพื่อให้แฟร์นะครับตัดไพ่อีกรอบหนึ่งครับแบบนี้แล้วก็สับแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้แฟร์กว่านี้นะครับผมด้วยการกรีดไพ่เข้าหากันแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับทีนี้คุณจำไพ่ที่บอกหยุดเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับที่เนี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเลขอะไรมีแค่คิง2ตัวนี้เท่านั้นที่จะรู้นะครับผมคิงนี่เขาจะแทนเป็นพระราชาใช่ไหมที่เนี้ยพระราชาเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่จะตามหาคนร้ายหรือว่าจับโจรได้นั่นเองนะครับผมเอาคิงนะครับผมวางไว้แบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเอาคิงนะครับโบกอย่างนี้ตีอย่างนี้หนึ่งนะครับคิงใบที่1ใบที่2นะครับผมดันเข้าไปแบบนี้นะครับช้าๆครับ1 2 3ปึ๊บปาบเขาให้แป๊บเดียวครับคิงจับไพ่มาใบหนึ่งนั่นก็คือ A หัวใจนั่นเองทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น A แล้วใช่ไหมหา A ตัวเดียวเนี่ยมันง่ายไปครับความสามารถพิเศษของคิง2ตัวเนี่ยแน่นอนนะครับหา A ไม่ได้ตัวหนึ่งแล้วผมจะพยายามหา A ให้ได้ทั้ง4ตัวเลยนะครับผมเหมือนเดิมครับเอาคิงใบที่1ใบที่2มาวางไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดันคิงเข้าไปช้าๆแบบนี้ครับปึ๊บป้าบเขาให้แป๊บเดียวครับคิงก็จับ A มาอีกใบหนึ่งนะครับผมทีนี้เนี่ยด้วยความที่คิงเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษมากกว่านั้นนะครับให้ดูหลังไพ่ก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นพวกไพ่แกะดอกหรืออะไรอีกนะครับผมเป็นไพ่ปกตินะครับที่ผมใช้สอนกวนวันนั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยความสามารถพิเศษของคิงเนี่ยมันมีมากเลยนะครับผมคิงเนี่ยนอกจากจะเป็นพระราชาแล้วใช่ไหมแน่นอนนะครับไอ้เจ้าตัวคิงสองตัวเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถตามหาไพ่ก็คือ2ตัวเนี้ยผมใช้ตามหานะครับใช้คิงตามหามันเจอใช่ไหมทีเนี้ยอีก2ตัวเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนใช่ผมจะลองตัดไพ่แบบนี้นะโอเคผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันคงจะยากนะครับตัดไพ่อีกรอบนึงเอก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับทีเนี้ยสุ่มตัดไพ่เองแบบนี้มันยากนะครับที่จะให้มาเป็น A เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องอาศัยคิงอีก
ผมต้องอาศัยคิง2ตัวนี้อีกนะครับเพื่อให้ตามหา A นะครับผมด้วยความที่คิงเนี่ยมันถูกใช้งานมา2ครั้งแล้วนะครับความสามารถพิเศษของมันก็คือมันสามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเลขที่คุณต้องการได้ด้วยโอเคครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นมายากลอะไรที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับบางครั้งก็จะคิดมายากลที่เอามาสอนเพื่อนๆนะครับผมสัก 1-2 คลิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ